ซวยส่งท้ายปีเป็นครอบครัวที่ท่องเที่ยวต่างประเทศทั้งปีเป็นเรื่องปกติสำหรับครอบครัวของไฮโซน้ำหวานนาวินต้าล่าสุดยกทัพไปทั้งครอบครัว5คนพ่อแม่ลูกรวมทั้งลูกชายวัย2เดือนน้องไมกี้ซึ่งทริปนี้ไปยาว1เดือนเต็มเพื่อเป็นการพักผ่อนกับทันในครอบครัวอย่างเต็มที่และดูโรงเรียนให้น้องๆคาดว่าเป็นที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์โรงเรียน Institut of dem Rosenberg ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนมีชื่อเสียงระดับโลกในด้านคุณภาพการศึกษาระดับพ่อนาวินต้าเลือกคงต้องไม่ธรรมดาแต่ทริปนี้ก็ไม่วายมีเรื่องให้ปวดหัวในขณะที่พักที่ประเทศอังกฤษเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดทำให้ไฮโซน้ำหวานต้องสูญเงินร่วม1ล้านบาทสำหรับเหตุการณ์นี้คนใกล้ชิดเล่าให้ฟังว่าในระหว่างที่ท่องเที่ยวกันที่ประเทศอังกฤษด้วยความที่ลูกๆทั้ง3คนยังเด็กลูกคนเล็กเพิ่งจะอายุ2เดือนก็จะวุ่นวายหน่อยเพราะต้องขนของพรุงพรังแถมยังต้องปั๊มน้ำนมเป็นระยะขนาดมีพี่เลี้ยงไปด้วยตั้งหลายคนยังเหนื่อยเลยทางด้านไฮโซน้ำหวานไม่รู้ตัวเลยว่าตนเองโดนวิชาชีพล้วงกระเป๋าได้เงินไป 20,000 ยูโรตีเป็นเงินประมาณ 800,000 บาทเงินไทยคือมารู้ว่าเงินหายก็ข้ามวันไปแล้วเพราะหายแบบไม่รู้สึกตัวเลยคือเซ็งไปเลยแต่คิดว่าเงินคงไม่ได้คืนแน่ๆเลยไม่ได้ไปแจ้งความไม่มีประโยชน์อะไรเรียกว่าซวยส่งท้ายปีไปเลยละกันแต่ไปเที่ยวเป็นเดือนขนาดนี้เงินหายไปเหยียบล้านระดับไฮโซน้ำหวานขนหน้าแข้งไม่ร่วงหรอกมั้งแต่ยังอยู่อีกหลายวันก็ระวังหน่อยนะจ๊ะ